รู้ไหมคะว่าตอนนี้ทาง K Plus เขาอัปเกรดฟีเจอร์การโอนเงินไปต่างประเทศใหม่แล้วโดยเขาได้ยกระบบการโอนเงินผ่านสวิฟต์มาไว้บน K Plus สิ่งที่ได้มาก็คือเราสามารถโอนเงินในสกุลเงินที่มากขึ้นจาก15สกุลเงินเป็น25สกุลเงินแล้วก็ครอบคลุมมากกว่า150ประเทศทั่วโลกค่ะข้อดีก็คือสามารถทำได้ผ่านมือถือไม่ต้องไปธนาคารไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากการอัปเกรดครั้งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวหนูนิกมาอัปเดตให้ฟังในคลิปนี้ค่ะก่อนอื่นขออธิบายก่อนว่าถ้าจะโอนเงินไปต่างประเทศเนี่ยสามารถโอนได้2ช่องทางนะคะผ่าน K Plus อันแรกเลยก็คือโอนผ่านสวิฟต์ส่วนวิธีที่2นะคะจะเป็นวิธีการโอนผ่านฟินเทคที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางธนาคารโดยใน K Plus เนี่ยก็จะเขียนว่า K Bank Partner ค่ะเรามาดูที่แบบแรกกันก่อนค่ะแบบ Swift ซึ่งจะโอนได้ทั้งหมด24สกุลเงินไปยังกว่า150ประเทศหรือพื้นที่ปลายทางทั่วโลกโดยบางสกุลเงินจะโอนได้ทั้งผ่าน Swift และ K Bank Partner และบางส่วนจะโอนได้ผ่าน Swift เท่านั้นเราสามารถดูรายละเอียดตรงนี้ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทยได้เลยค่ะจุดเด่นของการโอนแบบ Swiftข้อแรกเลยก็คือมีสกุลเงินที่โอนได้ทั่วโลกเทียบกับการไปโอนที่สาขาของธนาคารข้อที่2ก็คือสามารถเลือกสกุลเงินที่จะโอนได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสกุลเงินหลักของประเทศปลายทางอย่างเช่นเราค้าขายกับประเทศจีนแต่ว่าทางเขาบอกว่าอยากได้สกุลเงินเป็น US ดอลลาร์นะคะเราก็สามารถโอนไปได้เลือกสกุลเงินที่เขาต้องการได้เลยค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะจะต่างกับการโอนแบบ K Bank Partner เพราะว่าสกุลเงินปลายทางเนี่ยจะต้องตรงกันการโอนผ่านสวิฟต์นะคะนอกจากจะมีสกุลเงินที่โอนได้มากกว่าแล้วก็สามารถเลือกสกุลเงินโดยไม่ต้องตรงกับประเทศปลายทางได้เขามีอีกหนึ่งข้อดีก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ใครเป็นคนชำระค่าธรรมเนียมในการโอนโดยจะแบ่งเป็น3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือคนที่โอนเงินเนี่ยเป็นคนจ่ายแบบที่2ก็คือคนรับเงินจะต้องเป็นคนจ่ายค่าธรรมเนียมและแบบที่3ก็คือเป็นการแบ่งจ่ายร่วมกันระหว่างคนโอนเงินกับคนรับเงินค่ะทุกคนคะตอนนี้ K Plus เขามีโปรโมชั่นให้นะคะสำหรับการโอนเงินผ่านสวิตเนี่ยค่าธรรมเนียมเริ่มต้น100บาทต่อรายการการโอนเงินแบบสวิตเหมาะกับใครบ้างข้อแรกเลยก็คือเหมาะกับคนที่ต้องการโอนเงินนอกเหนือสกุลเงินที่สามารถโอนได้ผ่าน K Bank Partner ข้อที่2เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจที่จะโอนเงินไปให้คู่ค้าที่อยู่ต่างประเทศโดยไม่จำเป็นต้องเลือกสกุลเงินของประเทศปลายทางจะโอนสกุลเงินไหนตามต้องการก็ได้เลยมาที่การโอนเงินแบบที่2ค่ะเป็นการโอนเงินผ่านฟินเทคที่เป็นพาร์ทเนอร์กับธนาคารกสิกรไทยหรือที่เรียกว่า K Bank Partner นะคะในการโอนเงินวิธีนี้นะคะจะสามารถโอนได้ทั้งหมด15สกุลเงินครอบคลุม62ประเทศทั่วโลกค่ะเดี๋ยวขึ้นสกุลเงินให้นะคะว่ามีอะไรบ้างจุดเด่นของการโอนเงินแบบ K Bank Partner ก็คือผู้รับเงินเนี่ยจะได้รับเงินเต็มจำนวนไม่มีการชาร์จระหว่างทางแล้วก็จะได้รับเงินภายใน3วันทำการค่ะสำหรับค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่าน K Bank Partner เริ่มต้นที่250บาทต่อรายการแล้วการโอนเงินผ่าน K Bank Partner เหมาะกับใครข้อแรกเลยก็คือเหมาะกับผู้ที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่มีลูกหลานเรียนอยู่ต่างประเทศก็สามารถโอนเงินผ่านวิธีการนี้เพื่อจ่ายค่าเทอมค่าหอค่ากินอยู่ได้ค่ะข้อที่2เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจ่ายค่าสินค้าหรือสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศวิธีการนี้ก็จะเหมาะกว่าค่ะข้อที่3เหมาะกับคนที่ต้องการโอนเงินให้ญาติหรือว่าครอบครัวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศและข้อสุดท้ายข้อที่4ค่ะเหมาะกับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยแล้วอยากโอนเงินกลับไปที่บ้านก็สามารถโอนวิธีนี้ได้เช่นกันค่ะเห็นข้อต่างๆของการโอนเงินทั้ง2แบบกันไปแล้วนะคะต่อไปนุ๊กนิกจะมาสอนวิธีการโอนเงินแบบง่ายๆผ่าน K Plus ค่ะขั้นตอนแรกค่ะเข้ามาที่ K Plus ก่อนนะคะแล้วก็มาที่หน้าแรกเลยจะเห็นธุรกรรมด่วนอยู่ตรงนี้นะคะกดโอนเงินตรงนี้ได้เลยให้เลือกไปที่เมนูโอนเงินต่างประเทศค่ะถ้าเกิดว่าเป็นการโอนเงินครั้งแรกเนี่ยจะต้องใส่ข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยนะถ้ากรอกเสร็จแล้วนะคะกดต่อไปได้เลยอย่าลืมเช็คก่อนนะว่ารายละเอียดถูกไหมพอเข้ามาที่หน้านี้นะคะให้เราเลือกประเทศหรือว่าภูมิภาคที่เราอยากจะโอนเงินไปขอเลือกเป็นประเทศอเมริกามาที่หน้านี้นะคะก็จะมีรายละเอียดการโอนเงินแจกแจงอยู่แล้วก็กดยอมรับได้เลยจ
จากนั้นก็จะมีวิธีการให้เลือกนะคะแบบแรกก็คือการโอนผ่านระบบ Swip แบบที่2ก็คือการโอนเงินผ่าน KBank Partner ค่ะซึ่งการโอนเงินแบบ Swip นะคะธนาคารต่างประเทศเนี่ยจะมีการหักค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะแต่ว่าจะโอนในสกุลเงินที่มากกว่าได้ส่วนการโอนผ่าน KBank Partner นะคะเขาจะมีเขียนบอกว่าปลายทางเนี่ยจะได้รับเงินเต็มจำนวนนะคะแล้วก็โอนได้เฉพาะสกุลเงินท้องถิ่นที่ตรงกับประเทศปลายทางเท่านั้นเพื่อนๆก็สามารถเลือกวิธีการโอนให้เหมาะสมกับความต้องการได้เลยนะคะส่วนตรงนี้จะเลือกเป็นแบบ Swip ค่ะจากนั้นค่ะในหน้านี้ให้เราใส่ Swip Code ที่มี8หรือว่า11หลักเข้าไปในนี้ค่ะถ้าเรามี Swip Code อยู่แล้วนะคะก็กรอกลงไปช่องนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนะคะกดค้นหาธนาคารตรงนี้แล้วก็ใส่ชื่อธนาคารลงไปค่ะเลือกไปเลยนะคะพอได้แล้วค่ะให้ใส่เลขที่บัญชีของผู้รับโอนเงินเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่จำนวนเงินตรงนี้แล้วก็ใส่สกุลเงินค่ะจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาใส่ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงประเภทบัญชีปลายทางค่ะจะเป็นบุคคลหรือบริษัทก็ใส่ให้ถูกต้องนะแล้วก็จุดประสงค์ในการโอนค่ะเลือกเหตุผลให้ตรงกับเหตุผลที่เราจะโอนนะคะอย่างตรงนี้จะเลือกเป็นค่าขนส่งสินค้าแล้วก็ตกลงไปเลยจากนั้นนะคะใส่ข้อความหรือรหัสอ้างอิงได้เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะใส่ข้อมูลผู้รับเงินนะคะพอใส่ข้อมูลเสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็กดต่อไปจากนั้นนะคะเราจะต้องเลือกว่าจะให้ใครเป็นคนจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนค่ะพอเราเลือกผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็จะมีข้อมูลแจกแจงว่ายอดเงินที่โอนไปเป็นเท่าไหร่แล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนที่จะโอนเงินเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีค่าธรรมเนียมในการโอนตรงนี้สรุปยอดให้ตรงนี้ด้านล่างค่ะตรวจสอบอีก1รอบนะคะแล้วก็กดต่อไปได้เลยในหน้านี้ก็แนะนำให้ตรวจสอบอีก1รอบเพื่อความถูกต้องนะคะจากนั้นก็กดยืนยันเพื่อโอนเงินได้เลยค่ะพอโอนเสร็จแล้วนะคะก็จะมี e-slip ปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเช็คการทำรายการย้อนหลังได้ใน K-Pass เลยค่ะเป็นไงคะโอนง่ายนิดเดียวใช่ไหมการโอนเงินไปต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะคะขอสรุปจุดเด่นการโอนเงินผ่าน Swip แล้วก็แบบ KBank Partner ให้อีก1รอบนะคะข้อแรกโอนง่ายผ่านมือถือใน K+ โดยที่ไม่ต้องไปธนาคาร2ไม่ต้องใช้เอกสาร3สามารถเช็คประวัติการทำรายการย้อนหลังได้ปลอดภัยแน่นอนนอกจากนี้นะคะยังมีสิ่งที่นุนิกชอบอีกนะก็คือเราสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ก่อนที่เราจะโอนเงินได้หรืออันที่2เลยก็คือที่ชอบนะคือเราสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการโอนล่าสุดได้ก่อนจะกดโอนสามารถเช็คอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ค่อยกดโอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกว่าการโอนเงินไปต่างประเทศเนี่ยสะดวกขึ้นมาเยอะไหมใครที่มีความจำเป็นต้องโอนเงินไปต่างประเทศนะคะก็ลองใช้ฟีเจอร์การโอนเงินไปต่างประเทศใน K+ ได้เลยค่ะคลิปนี้นุ้งนิ้งมาอัปเดตให้ฟังเท่านี้นะคะถ้ายังไงชอบคลิปเนี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iWord Official ของเราด้วยนะคะไว้เจอกับนุ้งนิ้งใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ